ตื่นได้แล้วตื่นตื่นตื่นได้แล้วGood morning ค่ะทุกคนอันนี้คือหน้าสดมากเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ด้วยกัน1วันเต็มๆเอาจริงๆถ้ากิจวัตรจริงๆของแกคือแกก็จะล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ลงไปกินข้าวแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวอาบน้ำซะหน่อยดีกว่าจะได้อยู่กันแบบทั้งวันไม่ต้องกลับขึ้นมาอาบน้ำพูดเริ่มฝนว่าฝนอะตกมาแบบหลายวันติดแล้วนะแถวบ้านเนี่ยอะโอเคแบบนะเราก็อยู่ด้วยกัน1วันคือต้องพูดว่าตอนเริ่มคลิปอะหามากคือแกบอกเขาไว้ว่าเออเราจะถ่ายวันดีนะแล้วเราก็ง่วงมากเพราะว่านอนดึกนะคะเมื่อคืนหอก็เลยตั้งกล้องแต่ละมุมให้โหนี่ก็จะเป็นคนตั้งกล้องถ่ายเองนะคะตอนแบบเริ่มสีโอเคโอเคคือเป่าผมอยู่ก็คนเช่าห้องของแกนะคะโอนเงินค่าเช่าห้องมาเดือนนี้พอดีอ่ะโอเคทำผมต่อก็คือคุยเรียบร้อยแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้แกก็แต่งหน้าให้ดูมีสีสันขึ้นจะมาเม้ามอยกันก่อนต้นคลิปคือเราเปิดวันดีแล้วใช่ไหมคือแกจะบอกว่าแกเนี่ยอยู่บ้านมานานมากต้นเดือนเมษาแกไปภูเก็ตมาแล้วพอไปภูเก็ตถึงภูเก็ตปุ๊บโควิดแล้วลอก3เข้านะคะทุกคนแกก็เลยกลับจากภูเก็ตแกก็กักตัว14วันเสร็จแล้วทีนี้แกก็คืออยู่บ้านมาเรื่อยๆเพราะว่าหลังจาก14วันแกก็ไม่ได้ไปไหนอีกเลยนะอันนี้ก็คือต้นเดือนใหม่แล้วคือแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยด้วยซ้ำนะคะน่าจะครั้งเดียวมั้งที่ออกไปทำธุระไปทำงานครั้งเดียวแค่นั้นช่วงนี้แก้วติด IG เป็นแม่แมวนะคะก็คือสตอรี่แก้วเข้าดูทุกเช้าเลยอ่ะก็จะแบบเลื่อนเลื่อนดูนะคะเขามีแมวทั้งหมด12ตัวนะคะพูดเลยว่าแก้วจำชื่อแมวเขาได้แบบแทบจะทุกตัวเลยนะตอนนี้นะคะเราก็จะปิดไฟนี่เสื้อก็คือน่ารักมากเขียนว่าเกิร์ลแล้วก็แก้วซื้ออันที่เป็นแบบว่าบอยมาด้วยก็จะเอายาดมไปด้วยช่วงนี้พกยาดมแบบนี้โอเคแล้วก็ปิดแอร์ก็คือจะมีแมวนอนจ่อมอยู่ตรงนี้นะคะเวลาปล่อยออกมาเปิดมาปกติแก้วอยู่บ้านก็จะปิดแบบทุกอย่างทึบไปหมดเลยนะเพื่อความเป็นส่วนตัวลูกจิตแดดส่องฟ้าเออให้แสงแบบขาวๆนวลๆสวยๆกันเนาะเปิดตู้เย็นนะคะอันนี้ก็คือที่ตุนไว้เหลือแค่2แล้วอันนี้เป็นชานมที่แบบเป็นชาของเขาเฉยๆเลยนะไม่ได้ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่อะไรแล้วก็ไม่ได้ใส่ไข่มุกมันก็เลยเอามาแช่ไว้แบบนี้ได้นะก็เอาไปแช่น้ำนะคะรอประมาณ5นาที10นาทีนางก็จะละลายแล้วก็กินได้ทั้งวันเรามีข้าวแบบนี้เพราะว่าเราอะเห็นคุณลิกะนะคือกินข้าวแบบไลเบอรี่สั่งมาจาก Shopee คือ Shopee มีบริการส่งไปเวฟนะคะประมาณ 2-3 นาทีก็ได้กินระหว่างรอข้าวนะคะทุกคนคือไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันไหมอยู่บ้านกินกินนอนนอนไม่ตรงเวลาเลยนะคะแล้วก็ขนมของหวานคือก็อยู่บ้านก็กินได้เนาะก็จัดเต็มคือจะรู้สึกได้ถึงความแบบอืดท้องแล้วก็ท้องป่องๆนะคือเอาจริงแกว่ากินวันละ2มื้อเป็นหลักนะกินมื้อละไม่ได้รู้สึกเยอะถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าน้ำมันอาจจะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ขยับร่างกายแบบปกติแกก็จ่อมอยู่แต่ตรงนี้นะคะที่ประจำของเราทำงานนั่งนั่งนอนนอนกินกินก็คืออยู่แถวนี้เลยที่มีอาการประมาณนี้แกอยากจะให้ลองตัวนี้นะเพราะว่าแกอ่ะได้ลองมานะคะอันนี้หน้าตาที่ยังไม่ได้ฉีกซองก็จะเป็นแบบนี้นะคะ G4 ทุกคนก็คือตัวนี้ประกอบด้วยสมุนไพรจีนเป็นหลักนะคะสมุนไพรจีนที่มีฤทธิ์อุ่นอ่ะเขาก็จะช่วยเพิ่มพลังนะคะแล้วก็บำรุงอวัยวะในระบบย่อยอาหารของเราได้ด้วยสมุนไพรจีนหลายชนิดมากๆนะคะก็จะขึ้นชื่อสมุนไพรให้คือเป็นแต่ละตัวเนี่ยมีสรรพคุณที่ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารได้ดีนะคะให้ระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยแข็งแรง
แรงเรียกได้ว่าลมในท้องของเราเนี่ยก็จะหายไปคือมันไม่ได้หายไปหรอกมันก็จะลงข้างล่างนะคะคือแทนที่เขาเนี่ยจะขึ้นข้างบนนะคะเป็นกดไหลย้อนขึ้นมานั่นเองเขาก็จะช่วยปลดปล่อยให้ลงข้างล่างให้สบายท้องไม่อืดไม่แน่นนั่นเองนะคะตัวนี้แนะนำใครที่เป็นอาการแบบนี้หรือว่าไม่ค่อยได้ขยับร่างกายกิจกรรมน้อยหรือรู้สึกแบบกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้องอืดแล้วแบบแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยคือแก้วเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแล้วแก้วก็เป็นนะคะก็ลองกันดูนะตัวนี้ก็คือทานหลังอาหารได้เลย2แคปซูลเช้าเย็นนะคะก็คือหลังมื้ออาหารของเราอ่ะนี่ประมาณ40แคปซูลนะคะกินได้ยาวๆแล้วก็มีซิปล็อกให้มาแล้วค่ะอันนี้ก็คือข้าวเรื่องที่ดูซ้ำแบบซ้ำไม่รู้จะซ้ำยังไงก็คือเลขาคิมดูแบบเป็น10รอบแล้วแต่ว่าไม่ได้ดูแบบตั้งแต่เริ่มอะไรเงี้ยบางทีก็เปิดไว้แก้วจะพูดถึงข้าวอันนี้หน่อยดีเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็นร้านที่สั่งจาก Shopee Shopee เขาก็จะมีแบบอาหารคลีนนะแก้วลองพิมพ์เข้าไปเล่นๆว่ามีไหมอะไรเงี้ยก็มีร้านนี้นะคะแล้วก็คือเขาว่าอยู่ใกล้แถวบ้านแก้วเลยคืออยู่แถวแบบราชพฤกษ์นนทบุรีอะไรเงี้ยซึ่งส่งฟรีทุกคนเป็นแบบเป็นการมาส่งฟรีที่บ้านอะไรเงี้ยแกก็เลยเออดีเหมือนกันนะคะใครอยู่แถวๆเดียวกันแกจะใส่ลิงก์ร้านให้ละกันแต่ว่าข้าวอ่ะแก้วยังชอบข้าวขาวมากกว่าแต่ก็คือกินได้แต่ว่าไม่ได้อร่อยมากแต่กับข้าวเขาทำอร่อยนะแก้วชอบแค่นั้นแหละกินเสร็จแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะก็เป็นนิสัยแบบนี้ชอบกินน้ำจากขวดแบบนี้ก็รู้สึกว่ามันอร่อยกว่ามันคือความขี้เกียจง่ายๆต่อจากนี้นะคะกิจกรรมที่เราเตรียมไว้แผนล่มเพราะว่าฝนตกแดดหุบไปแล้วนะคะคือแก้วจะเทสตัวกันแดดล่มไปแล้ว1นะคะอันนี้คือสีลิปพี่ไอทาลิปปอบใจแผ่นล่มหน่อยสีแดงชื่อสีว่าฟินิกนะคะโอเคมีสีสันมีชีวิตชีวาทำงานออนไลน์ก็คือจะอยู่กับโทรศัพท์เป็นหลักบางทีเห็นโทรศัพท์ก็คือไม่ได้เล่นโทรศัพท์อย่างเดียวนะก็คือทำงานนั่นแหละไม่ว่าจะตอบไลน์ตอบอีเมลคุยงานทางเพจอินบ็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยตอบค่อนข้างเยอะต่อวันนะคะแล้วแก้วก็มีการเช็คร้านออนไลน์ด้วยก็คือเราอะทำขายเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมก็จะเช็คใน Shopee ในไลน์อะไรอย่างงี้ในไลน์อย่างเงี้ยบางทีขายของอย่างเงี้ยถ้าช่วงเปิดเสื้อผ้าคอใหม่ๆก็จะมีคนช่วยตอบด้วยนะคะแต่ว่าหลักๆอ่ะแก้วก็จะดูทุกช่องทางเองนั่นแหละนะคะเช็คทุกอย่างนี่คือเสียงฟ้าร้องลงมาแล้วค่ะถ้าเขามองเราตาสุดยอดสุดดีให้แล้วก็เวลาสักครู่คนจะบอกว่าต้นอันนี้นะคะซื้อมาแล้วแบบใช้คุ้มมากๆอ่ะแต่ว่าราคาจะแพงหน่อยแต่คือตั้งแล้วสวยเนี่ยดูดิแล้วมีต้นใหญ่ด้วยอยากได้ต้นใหญ่ฝนตกแล้วคือทุกอย่างมืดบ้านมืดนะคะอีกอย่างหนึ่งคือแก้วจะป้อนอาหารเสริมแมวเพราะว่าตังอ่ะเพิ่งจะไปทำหมันมาเขาก็จะมีแบบเนี้ยตัวเสริมภูมินะคะตอนนี้ก็คือฝนอะหยุดตกแล้วนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยมั้งแล้วก็เลยจะมาเมามอยกับเพื่อนๆกันว่าเฮ้ยอยู่บ้านทำยังไงดีไม่ให้มันเบื่อจนเกินไปสำหรับคนที่ไม่ได้มีงานแบบว่าเหมือนแบบวันพักผ่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าถ้าทำงานเราก็ต้องทำงานกันเนาะปกติแบบแก้วก็ชอบอยู่บ้านอยู่แล้วแต่พอณโมเมนต์ที่แบบทุกอย่างมันดูหดหู่ไปหมดมันดูแบบมันไม่อิสระเลยอะไรอย่างเงี้ยปกติเราก็ออกบ้านกันได้หรือว่าจะอยู่แต่ในบ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่เราต้องมาอยู่บ้านตลอดอ่ะเราจะมีโมเมนต์นั้นเว้ยเราก็ขจัดตรงนั้นไปได้เราก็เลยอยากจะมาแชร์กันว่าเออทำอะไรกันดีนะอย่างแรกเนี่ยก็คือง่ายๆเลยอย่างที่แก้วทำก็คือดูซีรีส์เพราะว่าการดูซีรีส์เป็นอะไรที่ผ่อนคลายได้ดีเวลาแก้วดูซีรีส์แก้วจะดูแบบ
แล้วแต่โมเมนต์นั้นๆน่ะคือแก้วชอบดูซีรีส์ที่มันไปแบบว่ามีชั้นเชิงหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดราม่าหนักไม่ชอบดราม่าจ๋าแต่ละคนก็สไตล์แตกต่างกันก็ลองหาที่แบบชอบดูสำหรับข้อที่2นะคะเป็นข้อที่เรารู้สึกว่าถ้าเราว่างจริงๆเราต้องโดนแบบว่า work from home หรือว่ากักตัวหรือใครที่ยังเรียนอยู่ต้องอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยลองหาความรู้ออนไลน์คือแก้วอ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ทุกอย่างแก้วหาจาก Google คือไม่ว่าจะเป็นกล้องไฟแสงตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่แก้วทำมาถึงทุกวันเนี้ยคือแก้วอ่ะ Google คือเนี่ยคือเรียกแบบรุ่นพี่Google ก็คือเรียกเป็นแบบรุ่นพี่เลยปรมาจารย์ของเราคือเราทำทุกอย่างเป็นพรนาคอร์สเรียนออนไลน์ก็ดีเหมือนกันซึ่งแก้วรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้มันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆไม่ว่าจะแก้วจะอายุ60แก้วก็สามารถเพิ่มความรู้ได้ในเรื่องต่างๆนะคะช่วงนี้ที่แก้วรู้สึกเข้าถึงก็คือการแบบว่าดูคอร์สเรียนหรือการเรียนเรื่องต่างๆเรื่องอสังหาเรื่องตลาดหุ้นเรื่องการดูกราฟอันนี้คือแก้วก็เริ่มดูทางนี้นะคะก็พักหนึ่งแล้วเป็นปีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้พูดออกไปเพราะว่าเราก็งูปลาเบอร์อะไรเงี้ยมันก็ดีนะมันไม่จำเป็นต้องคอร์สที่เสียตังค์แพงๆเสมอไปทุกคนเช่นเราอยากจะรู้เรื่องนี้เรา Google แล้วก็เราเรียนเพิ่มเติมดูการตลาดอย่างเช่นการตลาดคอร์สการตลาดฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านๆคร่าวๆแต่ถ้าเราอยากลึกจริงๆอันนั้นค่อยว่ากันคือนอกจากการหาทางออนไลน์แล้วเราลองอ่านหนังสือซึ่งแก้วไม่ใช่หนอนหนังสือคือแก้วก็มีหนังสือไม่กี่เล่มที่อ่านนะคะแต่ว่าใครที่มีชอบอ่านแบบหนังสือมากกว่าหน้าจอดูหน้าจออะไรเงี้ยก็คือเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งได้ดีมากๆอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแหละอย่างเช่นที่แก้วดูก็คือเล่น TikTok ถ่าย TikTok อันนี้ก็คือเป็นการผ่อนคลายสำหรับแก้วที่อยากจะแชร์นะคือแก้วแต่ก่อนนี้แก้วไม่ค่อยได้เล่นเลยแล้วพอพักหลังๆเนี่ยช่วงปีที่แล้วที่หลายๆคนเข้าไปเล่นใน TikTok กันเยอะๆแก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการดูอะไรยาวๆเลยอะเลื่อนไม่ชอบก็ปัดข้อต่อมานะคะถ้าต้องอยู่บ้านประจำการจัดบ้านเป็นสิ่งที่ดีคือแก้วเป็นคนที่อยู่บ้านแล้วบ้านรกมากจริงๆแต่ว่าฟีลลิ่งที่เวลาบ้านดูสะอาดบ้านดูมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะคือเราอ่ะจะรู้สึกแบบใจฟูมากขึ้นทุกคนจะเห็นว่าบ้านแก้วอ่ะก็คือจะเป็นโทนแบบเทาๆใช่ไหมอันนี้ก็คือซื้อมาให้ดูสดใสขึ้นมาหน่อยมีเขียวมีสีที่มันดูสดใสขึ้นมาเพราะว่าปกติผ้าปูที่นอนแก้วก็ไม่ขาวก็เทาดำอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกข้อนึงนะคะที่แก้วรู้สึกว่าก็สำคัญเหมือนกันนั่นก็คือการลดโซเชียลลงซึ่งแก้วก็พยายามแต่ทำยากมากแต่การลดโซเชียลลงแล้วก็ไปทำอย่างอื่นถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงก็คืออาจจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงเหมือนเราหันไปทำกิจกรรมอื่นๆถ้าใครที่ชอบทำกับข้าวทำอาหารอะไรเงี้ยก็จะไปในสายนั้นอะไรเงี้ยก็คือลดลงบ้างเพราะว่าแก้วรู้สึกว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แก้วติดมากคือทั้งวันจนนิ้วล็อกนอกจากทำงานแล้วแก้วยังส่องแบบว่าสื่อต่างๆโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยพอถ้ายิ่งวันไหนส่องเรื่องข่าวเรื่องอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันลดลงนะไม่ใช่เลิกเล่นคือแก้วอะเป็นคนที่ทำงานอยู่กับออนไลน์ 100% นะเกือบ 100% คือ 90% ก็นิดหน่อยใช้ชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งแก้วไม่สามารถที่จะหยุดเล่นได้เพราะว่าถ้าเราหยุดไปวันหนึ่งเนี้ยการคุยงานของเราก็คือกระเดิดกระดากก็คือไปเลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าถ้ารวมวันนี้ก็คือแก้วกินเป็นวันที่4แล้วนี่นะคะสำหรับวันเดย์ที่อยู่ด้วยกัน1วันเต็มๆก็หวังว่าจะชอบก็คือถ่ายแบบเยอะมากเจอกันสภาพหน้าสดก็ลากันด้วยหน้าสดพร้อมนอนแมวเดินผ่านพอดีก็คือให้แมวล่ำลาคืนนี้กันค่ะบ๊ายบาย